เต็มร้อยครับก็ไม่ได้ทำอะไรผิดเลยครับก็เหมือนเดิมครับเหมือนกับที่พูดตั้งแต่วันแรกครับจนถึงวันนี้ก็ยังเหมือนเดิมยืนยันคำเดิมเสียงเนี่ยมันมีคำถามมันมีคำพูดถึงว่าเอ๊ะพี่เนี่ยตัดสินใจภายในวันไหนยังไงอะไรต่างก็แปลว่าคนที่กำลังพูดคุยเนี่ยเขามีโอกาสที่จะตัดสินใจมีโอกาสคิดว่าสิ่งที่คุณพูดเนี่ยมันจริงเท็จประการใดหรือมันมีความเป็นไปได้ขนาดไหนในงบประมาณแบบนี้เนี่ยมันคุ้มค่าที่เขาจะลงทุนกันหรือเปล่าเขาจะทำกันหรือเปล่าแล้วก็มีเวลาที่ไปคิดคนที่ไปคิดแล้วก็ไปปรึกษาคนอื่นได้ด้วยเพราะคุณปีบอกว่าโอ้พี่ก็ตอบวันศุกร์ก็ได้ครับผมไม่เร่งไม่ได้รีบเร่งนะครับไม่ได้ไปคุกคามข่มขู่ให้เขายอมนะครับที่จะมอบทรัพย์โดยขู่เข็นว่าจะใช้กำลังจุดสลายหรือว่าใช้กำลังจุดสลายแล้วก็ไม่ได้แสดงข้อความเอ็มเอ็นเทคบทปิดข้อความจริงเพื่อให้ได้ทรัพย์สินของเขาไปโดยสุจริตนะครับมองว่าทางพนักงานสอบสวนเขาตั้งข้อกล่าวหาที่มันรุนแรงกันไปไหมพนักงานสอบสวนเขาบอกว่าเขาตั้งข้อหากันตามเขาตามรูปเรื่องที่เขาเข้าใจแหละครับเป็นดุลมินิตอันนี้ผมก็ไม่ว่าเขานะครับเป็นดุลมินิตแต่เวลาที่เขารับแจ้งความจากผู้เสียหายบอกว่าเนี่ยเป็นการพยายามกันโชคทรัพย์ครับเขาก็ตรวจสอบข้อได้จริงเบื้องต้นเสียก่อนหลังน้อยสุดก็มีคลิปเสียงที่พี่น้องประชาชนได้ฟังกันทุกคนแล้วก็วิเคราะห์เบื้องต้นเสียก่อนว่ามันเข้ากันโชคไหมถ้ามันไม่เข้ากันโชคก็ไม่ต้องออกหมายเรียกหรอกครับว่าพยายามกันโชคนะครับแล้วอีกอย่างหนึ่งนะครับพนักงานสอบสวนเองก็ไปขอศาลออกหมายจับในคดีพยายามกันโชคศาลก็มองดูแล้วพิจารณาดูแล้วมันก็ไม่เข้าหลักเกณฑ์ที่จะเป็นองค์ประกอบความผิดฐานกันโชคนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยศาลเขาก็ไม่ออกหมายจับให้ที่ได้ออกหมายเรียกวันนี้แล้วศาลที่กลับมาออกหมายเรียกจะออกหมายเรียกพยายามช่อโกงตามที่ได้คิดก็ไม่ออกก็ไม่ออกพยายามกันโชคอีกมันอะไรกันมีข้อมูลว่าทางเจ้าหน้าที่ไม่ได้มีในสำนวนไม่ได้มีแค่คลิปเสียงยังมีการให้การจากพยานอื่นๆด้วยกังวลไหมครับว่าก็ไม่กังวลครับก็ขอให้บอกมาก่อนครับว่าคำให้การของพยานต่างอื่นๆที่ให้การมาเนี่ยมันเกี่ยวพันกับคุณฟิล์มอย่างไรนะเกี่ยวพันกับคุณฟิล์มอย่างไรเป็นข้อเท็จจริงตรงไหนนะครับเดี๋ยวเข้าไปเนี่ยขึ้นไปนะครับถ้าพนักงานสอบสวนบอกว่านี่นะมีข้อเท็จจริงนี้คุณจะปฏิเสธว่ายังไงเดี๋ยวไปว่าอีกทีครับนะครับเท่ากับว่ามาในวันนี้เนี่ยเรามั่นใจว่าไม่ผิดแน่นอนผมว่าให้ศาลชี้ขาดดีไหมเบื้องต้นเนี่ยเบื้องต้นผมคิดว่าองค์ประกอบไม่ครบนะครับแล้วก็เจตนาทุจริตของคุณฟิล์มไม่มีนะครับแล้วก็เรื่องหมิ่นประมาทเองก็ไม่มีเจตนาจะใส่ความคุณหนุ่มเพราะเขาก็คุ้นเคยอยู่แล้วนะครับกับคุณหนุ่มคุ้นเคยกันดีอยู่แล้วครับแต่ว่าคุณฟิล์มได้ขอโทษบอกว่ามีการเอาชื่อพี่หนุ่มขึ้นไปแอบอ้างก็ขอโทษเลยครับก็บางทีพูดแล้วมันเลยเถื่อนล้ำเส้นไปนะครับเลยเถื่อนล้ำเส้นไปก็จะขอโทษขอโพยกันนะครับจริงๆเนี่ยถ้าผมเป็นพี่ดุ่มนะผมก็โอเคก็ให้อภัยน้องได้แหละพี่ฟิล์มก็ไม่มีความกังวลอะไรใช่ไหมไม่มีเลยครับผมก็ใช้ชีวิตปกติในใจทุกๆวันนะครับหลังจากนั้นได้มีการติดต่อพี่ดุ่มไหมครับส่วนตัวไม่มีเลยครับไม่มีเลยใช่วันนี้เตรียมหลักฐานอะไรมาบ้างคะก็เยอะพอสมควรโอเคครับเดี๋ยวรีบไปหาเจ้าที่ก่อนขอบคุณมากครับเดี๋ยวลงมาเจอกัน